เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18นาฬิกา3นาทีนายกรัฐมนตรีแจ้งพบกลุ่มธุรกิจผลักดันแก้ปัญหาเศรษฐกิจยึดตามกฎหมายขณะดูอยู่การท่องเที่ยวในประเทศขอรอบคอบชมไทยคุมโควิดได้ดี18นาฬิกา24นาทีวิษณุยันคณะกรรมการฟื้นฟูการบินไทยไม่ใช่ซูเปอร์บอร์ดเป็นเพียงมินิบอร์ดชี้ทำหน้าที่คนกลางระหว่างรัฐบาลกับบริษัทหลังพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจขณะศาลล้มละลายกลางรับคำร้องฟื้นฟูกิจการบินไทยพร้อมนัดฟังคำสั่งในวันพรุ่งนี้18นาฬิกา33นาทีกกต.เผยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ลำปางเขต4จำนวน5รายมีพรรคพลังประชารัฐพรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังท้องถิ่นไทยพรรคไทยรักธรรมและพรรคเศรษฐกิจใหม่18นาฬิกา46นาทีอนุทินมอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์ 10,000 โดสให้โรงพยาบาลสิริราชสร้างภูมิคุ้มกันร่วมต่อสู้โควิด-19 ล่าสุด 18 นาฬิกา 56 นาทีสาวอสม.พิมายบ่นเหนื่อยล้มหมดสติเสียชีวิตต่อหน้าพ่อขาดหัวใจวายเฉียบพลันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup